สมองของเราเป็นระบบประมวลผลที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลกสมองทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีหยุดพักสมองใช้เวลาประมวลผลเร็วกว่าเวลาที่เรากระพริบตาเสียอีกสมองอยู่กับเราทั้งชีวิตเราต้องใช้สมองอยู่ทุกวันแต่คนส่วนใหญ่นั้นกลับไม่เข้าใจการทำงานของมันเลยนี่คือคำเกริ่นย่อๆครับจากหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของสมองหนังสือที่มีชื่อว่าBrain Rules 12กฎทองของคนใช้สมองเป็นที่เขาชวนให้เรามาทำความเข้าใจหลักการทำงานของสมองครับซึ่งผู้เขียนนะครับเขาแบ่งมาเป็นกฎ12ข้อซึ่งหากเราเข้าใจกฎเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้สมองของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยหนังสือจะอ้างอิงผลการศึกษามาอย่างหลากหลายครับผสมกับเรื่องราวตัวอย่างต่างๆของเทคนิคในคนที่ใช้สมองเป็นนะครับที่ช่วยให้พวกเขานั้นทำงานเก่งขึ้นเร็วขึ้นเรียนรู้ได้ดีขึ้นติดตามฟังสรุปเนื้อหาในเล่มนี้กันครับBrain Rule 12กฎทองของคนใช้สมองเป็นเขียนโดยคุณจอห์นเมนิน่าครับเขาเป็นนักชีววิทยาด้านพันธุกรรมซึ่งเขาก็ยังเป็นศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมชีวภาพของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาลัยวอชิงตันครับเขาทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับงานวิจัยหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตและสมองผลงานของเขาเป็นที่ยอมรับจากสถาบันวิจัยชั้นนำและกับหนังสือเล่มนี้ครับ12กฎทองของคนใช้สมองเป็นคุณจอห์นเมนิน่าเขาได้รวบรวมผลการศึกษาด้านสมองด้วยเขามีจุดประสงค์แบบนี้ครับว่าคนเราต้องเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับสมองถึงจะใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาได้รวบรวมกันกรองออกมาเป็น12กฎทองสำคัญครับ12กฎที่เราต้องเข้าใจมันเป็นพื้นฐานเลยสำหรับเรื่องของสมองไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจด้านวิวัฒนาการของสมองการเพิ่มพลังสมองโดยการออกกำลังการนอนหลับที่ดีช่วยให้สมองดีนะการเข้าใจว่าความเครียดนั้นส่งผลเสียต่อสมองอย่างไรการเข้าใจการเชื่อมโยงต่างๆการกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆนะครับและการเรียนรู้วิธีคิดจากสมองของเราเนื้อหามีความเข้าใจง่ายครับอ่านได้แบบเรื่อยๆและแน่นอนครับว่าหากเราอ่านเล่มนี้แล้วนะครับเราจะสามารถเข้าใจการทำงานของสมองได้ดียิ่งขึ้นครับเมื่อว่ากันแล้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กฎทองของสมองข้อแรกกันเลยครับกฎทองของสมองข้อแรกครับผู้เขียนอยากให้เราเข้าใจว่ามนุษย์ยังมีวิวัฒนาการสมองของมนุษย์ก็มีวิวัฒนาการเช่นเดียวกันทำไมเผ่าพันธุ์มนุษย์เราที่มีร่างกายอ่อนแอผิวหนังบางๆรูปร่างไม่ได้สูงใหญ่ถึงครองโลกใบนี้ได้เลยครับก็เพราะมนุษย์เรามีวิวัฒนาการทางสมองนั่นเองวิธีการเอาชนะความโหดร้ายทางธรรมชาติในสมัยโบราณนะครับบรรพบุรุษของเรามี2ทางเลือกแหละครับว่า 1. จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งขึ้นเพื่อต่อกรกับธรรมชาติที่โหดร้ายหรือสัตว์ร้ายต่างๆหรือ2ครับก็ทำให้ตัวเองนั้นฉลาดขึ้นแน่นอนว่าสปีชีส์ของเราจะทำให้ร่างกายของเราแกร่งขึ้นจะทำให้มีเขี้ยวเล็บแบบเสือก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับจะให้มีผิวหนังนั้นหนาฟันแทงไม่เข้าก็คงไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นครับมนุษย์จึงเลือกทำอย่างหลังนั่นคือพัฒนาความฉลาดของตัวเองหัวหน้าโครงการศึกษาต้นกำเนิดของมนุษย์ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติสมิธโซเนียนกล่าวว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราอยู่รอดมาได้ด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวนั่นก็คือเราเลิกยึดติดกับชีวิตที่มั่นคงและเริ่มไม่สนใจว่าตัวเองจะมีถิ่นที่อยู่แน่นอนหรือไม่เพราะรู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เราเลยต้องรู้จักปรับตัวรู้จักพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงครับคนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหม่ๆหรือเรียนรู้จากความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
จะไม่สามารถอยู่รอดได้นานพอที่จะถ่ายทอดยีนของตัวเองไปสู่คนรุ่นต่อไปได้ผลกระทบโดยรวมของวิวัฒนาการแบบนี้ก็คือเราไม่ได้พัฒนาร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นแต่เลือกที่จะพัฒนาสมองให้ฉลาดขึ้นแทนซึ่งแบบนี้นะครับก็เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดหลักแหลมของมนุษย์เราจนทำให้เรานั้นสามารถแผ่ขยายออกไปพิชิตพื้นที่ส่วนอื่นของแอฟริกาจากนั้นก็ครองโลกได้สำเร็จครับซึ่งแน่นอนครับว่าบรรพบุรุษของเราพวกเขาต้องเดินเท้าใช่ไหมครับผจญภัยไปกับสิ่งต่างๆมากมายพวกเขาสามารถเรียนรู้ความผิดพลาดเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดเรียนรู้ที่จะสามัคคีกันและการที่มนุษย์ชอบออกผจญภัยไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่งนี้นะครับทำให้พวกเขาเรียนรู้เข้าใจโลกได้ดีกว่าสัตว์โลกอื่นเขาเรียนรู้การปรับตัวให้อยู่รอดในทุกสภาพพื้นที่พวกเขามีจินตนาการและความคิดครับผู้เขียนบอกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ของมนุษย์ครับทำให้สมองของมนุษย์เรามีพัฒนาการตามองค์ประกอบ2 อย่างที่ทำงานร่วมกันครับส่วนแรกคือฐานข้อมูลครับเป็นเหมือนคลังเก็บความรู้และประสบการณ์ที่เราเจอมาและส่วนที่2ครับคือความสามารถในการนำฐานความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ครับพูดง่ายๆก็คือสมองส่วนแรกทำให้เรารู้ตัวเมื่อเราทำเรื่องผิดพลาดและอีกส่วนครับช่วยให้เรานั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วทำไมกันล่ะครับคุณฟังครับสมองของมนุษย์เราจึงพัฒนาได้เร็วกว่าสัตว์โลกอื่นผู้เขียนบอกว่าการกลายพันธุ์โดยบังเอิญอย่างหนึ่งครับทำให้เราได้เปรียบด้านการปรับตัวนั่นคือการที่เราเดิน2ขาครับเนื่องจากสมัยบรรพบุรุษนั้นต้นไม้ใบหญ้านั้นร่อยหรอจนแทบไม่เหลือเลยนะครับเราจึงต้องเดินเป็นระยะทางที่ไกลขึ้นเรื่อยๆเพื่อหาแหล่งอาหารที่ใหม่การเดิน2ขาทำให้สมองของเรานั้นเป็นอิสระแถมร่างกายของเรายังเผาผลาญแคลอรี่น้อยกว่าการเดิน4ขาครับซึ่งเปิดโอกาสให้ร่างกายของบรรพบุรุษของเราได้ใช้พลังงานส่วนเกินไปกับการพัฒนาสมองแทนที่จะเป็นกล้ามเนื้อนั่นเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสมองแบบนี้ครับได้นำไปสู่วิวัฒนาการครั้งสำคัญที่แบ่งแยกมนุษย์ออกจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นคือสมองส่วน prefrontal cortex ซึ่งเป็นพื้นที่ของสมองที่อยู่หลังหน้าผากของเรานั่นเองครับสมองส่วนนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวควบคุมความสามารถด้านการคิดทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการซึ่งรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาการรักษาสมาธิและการยับยั้งชั่งใจทำให้เรานั้นแตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่นนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับผู้เขียนเล่าว่าสมองส่วน prefrontal cortex นี้นะครับเป็นส่วนที่ได้รับการพัฒนาไม่นานหลังจากที่มนุษย์เกิดวิวัฒนาการจริงๆแล้วสมองของเราเริ่มต้นจากสมอง3ส่วนครับเป็นสมองแบบดึกดำบรรพ์เลยทีเดียวซึ่งใช้เวลาพัฒนานานหลายล้านปีซึ่งสมองส่วนแรกที่เก่าแก่ที่สุดก็คือก้านสมองครับหรือสมองส่วนสัตว์เลื้อยคลานซึ่งชื่อมันดูฟังไม่ลื่นหูเลยใช่ไหมครับสมองสัตว์เลื้อยคลานใช่ครับการสมองของเราไม่ต่างจากการสมองของกิ้งก่าเลยการสมองมันมีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบพื้นฐานในร่างกายของเราตั้งแต่ระบบการหายใจการเต้นของหัวใจการนอนไปจนถึงการตื่นซึ่งเซลล์ประสาทภายในการสมองครับมักจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่งผลทำให้สมองของเรานั้นทำงานได้อยู่ตลอดไม่ว่ายามนอนหรือยามตื่นนั่นเองเหนือการสมองขึ้นไปคือสมองส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับสมองส่วนนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดครับโดยครอบคลุมอยู่4ด้านคือ1การต่อสู้2การกินอาหาร3การหลบหนีและ4การสืบพันธุ์ครับซึ่งในสมองส่วนนี้ของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญมากๆมันประกอบไปด้วยสมองส่วนย่อยอีกหลายส่วนเช่นส่วนอะมิกดาลาส่วนที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกฮิปโปแคมปัสที่ทำหน้าที่เปลี่ยนความจำระยะสั้นให้กลายเป็นระยะยาวส่วนทาลามัสส่วนที่ตื่นตัวมากที่สุดอยู่กึ่งกลางสมองทำหน้าที่เหมือนหอคอยควบคุมระบบประสาทสัมผัสทั้งหมดครับและในสมองส่วนที่3ที่เก่าแก่มากๆนะครับที่อยู่ด้านบนสุดของสมองของเราคือสมองส่วนมนุษย์หรือเปลือกสมองนั่นเองครับสมองส่วนนี้สื่อสารกับสมองที่หยุดต่ำลงไปอยู่ตลอดเวลาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าแตกหนอกเป็นเส้นประสาทหลายพันจุดทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันในแต่ละพื้นที่ของสมองนั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านการพูดด้านการมองเห็นหรือด้านการจำสิ่งที่ผู้เขียนเล่ามาแบบนี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นว่าสมองของเรานั้นเป็นอะไรที่ซับซ้อนครับแม้ทุกวันนี้คนเราก็ยังไม่สามารถเข้าใจการทำงานของมันได้ทั้งหมด
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสมองของเราถูกออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดเพื่อความปรับตัวมนุษย์เราถึงครองโลกได้เพราะมีสมองอันชาญฉลาดนี้ครับซึ่งสมองของเราก็ถูกพัฒนาตั้งแต่เราเป็นทารกแล้วล่ะครับยิ่งสมองของทารกนั้นมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วมากครับจึงนำไปสู่กฎข้อที่2ครับที่เขาพูดถึงพัฒนาการทางสมองของเด็กทารกกฎทองข้อนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับมีความเป็นนักสำรวจอยู่ในสายเลือดไม่มีใครแก่เกินเรียนครับกฎข้อนี้ในภาพรวมเนี่ยนะครับเขาพูดถึงว่าเมื่อตอนเราเป็นทารกคือตอนที่สมองของเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาอย่างเต็มที่เหมือนที่เขาบอกกันนะครับว่าไม้อ่อนมันดัดง่ายนะไม้แก่โอ้ยมันดัดยากเมื่อเราเป็นเด็กเล็กใช่ไหมครับเมื่อเราเรียนรู้อะไรแล้วก็จะมีพัฒนาการได้ดีกว่าเรียนรู้ได้ไวกว่าสมองของเด็กเล็กเป็นสมองที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยากสำรวจมีความสงสัยในทุกๆเรื่องเมื่อก่อนเราเคยเอาก้อนหินมาอมเลียสิ่งที่ไม่ควรเลียเราเล่นซนแคะแกะเกานั่นนี่นั่นแหละครับเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงที่สมองของเราต้องการพัฒนาซึ่งในวัยเด็กนั้นจึงง่ายมากที่จะซึมซับพฤติกรรมต่างๆของผู้ใหญ่ด้วยเพราะเด็กทารกคือต้นแบบของการเรียนรู้ของมนุษย์เราพวกเขาลงมือทดสอบในสิ่งที่ตนไม่รู้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความสงสัยของตัวเองบนความไร้เดียงสาและการหาข้อสรุปของตัวเองซึ่งผู้เขียนก็ได้เล่าถึงเด็กทารกเล็กๆครับว่าในแต่ละช่วงอายุเนี่ยพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างอายุ12เดือนหรืออายุไม่ถึงขวบดีเนี่ยนะครับพวกเขานั้นจะสำรวจทุกอย่างด้วยประสาทสัมผัสที่พวกเขามีไม่ว่าจะเป็นการเตะฉีกกัดเลียอมแคะแกะเกาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเพราะพวกเขาพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นครับพวกเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรมันทำงานอย่างไรมันกินได้ไหมมันแข็งไหมเนี่ยแม่หรือมันอ่อนจังซึ่งเด็กทารกในช่วงวัยนี้นะครับจะมีพัฒนาการทางสมองที่ไวมากๆพออายุ18เดือนครับเด็กก็จะเริ่มรู้แหละครับว่าตัวเองนั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรซึ่งผู้เขียนบอกว่าเด็กทารกครับอาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรมากนักเกี่ยวกับโลกที่พวกเขาอยู่แต่พวกเขารู้วิธีการต่างๆมากมายในการทำความเข้าใจมันพวกเขาเป็นวัยที่เรียนรู้อะไรได้เร็วครับแต่ถึงแม้ว่าสมองของเด็กจะเป็นสมองที่เรียนรู้อะไรได้เร็วนะครับแต่เขาบอกว่าสมองของเราถูกสร้างมาเพื่อให้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสมองของผู้ใหญ่ก็ยังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอสมองของผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าแก่แล้วฉันเรียนรู้อะไรไม่ได้หรอกโอ้ยไม่ไหวมั่งผิดครับเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้อยู่ตลอดเวลาเซลล์ในสมองของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับสมองของเด็กทารกแต่ถ้าหากเราหยุดครับหากเราหยุดที่จะเรียนรู้หรือพูดง่ายๆว่าหยุดใช้สมองนั่นแหละครับจะทำให้สมองของเรานั้นฝ่อและค่อยๆเสื่อมสภาพลงเหมือนร่างกายของเราเลยครับคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอก็พัฒนาความแข็งแรงได้สมองของผู้ใหญ่ก็ยังมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและตอบสนองต่อประสบการณ์ของคนเราได้ตลอดชีวิตครับผู้ใหญ่นั้นสามารถสร้างเซลล์ประสาทขึ้นมาเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดชีวิตไม่มีใครแก่เกินที่จะเรียนรู้ครับต่อมาครับกฎทองของสมองข้อที่3คือการออกกำลังช่วยเพิ่มพลังสมองกฎข้อนี้เป็นประโยชน์ต่อเรามากๆนะครับอยากให้เรานั้นตั้งใจฟังแล้วก็นำไปปรับใช้กันครับเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยนะครับคุณฟังครับบรรพบุรุษของเราโฮโมเซเปียนที่มีวิถีชีวิตแบบแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเพราะพวกเขานั้นจำเป็นต้องเดินทางไปทั่วดินแดนเพื่อมองหาพืชพันธุ์อาหารที่จะทำให้ตัวเองนั้นอยู่รอดใช่ไหมครับพวกเขาต้องเดินและเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอพวกเขาขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆและเมื่อไปตั้งรกร้างถิ่นฐานใหม่นะครับก็ได้เห็นพัฒนาการใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งผู้เขียนบอกว่าสมองอันสลับซับซ้อนของเรานี้ได้พัฒนาขึ้นระหว่างที่เราเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่ตอนที่เรานั่งสบายอยู่กับที่เฉยๆครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีนักวิจัยที่สงสัยครับว่าถ้าทักษะการคิดของคนเราเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วจะเป็นไปได้ไหมล่ะครับว่าการเคลื่อนไหวร่างกายก็ส่งผลต่อทักษะการคิดเช่นกันคนที่มีสุขภาพดีเยี่ยมจะมีความสามารถในการคิดแตกต่างจากคนที่มีสุขภาพแย่หรือเปล่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่มีสุขภาพแย่ๆหันมาดูแลร่างกายของตัวเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ศึกษาวิจัยกันหลายปีครับโดยวิจัยจากคนแก่ที่อายุพอๆกัน
ซึ่งบางคนก็สุขภาพดีดูแลตัวเองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับบางคนร่างกายย่ำแย่ปล่อยให้ตัวเองทรุดโทรมซึ่งในงานวิจัยนี้นะครับเขาก็ได้ตั้งคำถาม6ข้อครับที่ครอบคลุม6เรื่องดังนี้ครับคำถามข้อที่1ครับที่เขาตั้งสมมุติฐานก็คือว่าปัจจัยใดที่สามารถทำนายได้ว่าเมื่อเราแก่ตัวไปเราจะเป็นอย่างไรซึ่งในเรื่องนี้ครับนักวิจัยได้ค้นพบว่าตัวแปรสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลต่อการแก่ชราของคนเราคือรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนั่งนอนๆนั่นเองครับเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายคนที่ขยับร่างกายแอคทีฟอยู่เสมอจะสามารถเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดได้ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดของสมองครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าคนที่มีการขยับร่างกายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้เขานั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับซึ่งแตกต่างจากคนที่นั่งนอนๆใช้ชีวิตแบบไม่แอคทีฟนะครับทำให้พวกเขานั้นมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆมากขึ้นเรื่องนี้จึงนำไปสู่คำถามข้อที่2ครับที่พวกเขาถามว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงนั้นจะมีความคิดที่ตื่นตัวมากกว่าคนที่ร่างกายอ่อนแอจริงหรือไม่ซึ่งนักวิจัยได้ทำการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่ามานานหลายปีครับหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวซึ่งผลที่ได้ก็ออกมาเหมือนกันครับนั่นคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือออกไปแบบตลอดชีวิตเนี่ยนะครับช่วยเพิ่มความสามารถด้านการคิดได้อย่างน่าประหลาดซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่นั่งนอนแล้วนะครับคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำผลงานได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความจำระยะยาวการใช้เหตุผลการเพ่งความสนใจการแก้ปัญหาหรือการทดสอบเชาว์ปัญญาซึ่งคนที่มีการเคลื่อนไหวระดับตามคนที่ชอบนั่งนอนๆ นะครับก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราซะนะครับซึ่งคำถามข้อนี้ครับก็นำไปสู่คำถามข้อที่3อีกเลยครับว่าหากคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยสุขภาพแย่ไม่ออกกำลังกายเลยหากพวกเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอยากเปลี่ยนตัวเองให้มาออกกำลังกายใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองพวกเขาจะสามารถมีสมองที่ดีขึ้นได้หรือไม่นักวิจัยได้รวบรวมบรรดาผู้สูงอายุจอมเฉื่อยชากลุ่มหนึ่งครับมาประเมินพลังสมองจากนั้นก็ให้พวกเขาปรับนิสัยให้มีการออกกำลังกายแล้วประเมินสมองอีกครั้งด้านการคิดทุกรูปแบบของผู้สูงอายุเฉื่อยชากลุ่มนี้นะครับกลับคืนมาดีครั้งครับหลังจากที่ได้ทำกายบริหารเป็นเวลา4เดือนนอกจากนั้นครับนักวิจัยยังได้ทดลองเจาะไปที่กลุ่มเด็กวัยเรียนด้วยครับโดยให้เด็กๆวิ่งจ็อกกิ้งอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งวันละ30นาทีครับผลปรากฏว่าเมื่อผ่านไป12อาทิตย์หรือ3เดือนเนี่ยนะครับความสามารถในการคิดของเด็กๆนั้นก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสรุปได้ว่าการออกกำลังกายนอกจากร่างกายของเราจะแข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับยังมีผลทำให้ทักษะด้านความคิดหรือสมองได้รับการพัฒนาไปด้วยเรื่องนี้จึงนำไปสู่คำถามข้อที่4อีกแล้วครับว่าหากเป็นแบบนี้การออกกำลังกายทุกประเภทจะส่งผลในแบบเดียวกันหรือไม่และเราต้องออกกำลังกายมากแค่ไหนถึงจะได้ประโยชน์จากมันซึ่งหลังจากผลการศึกษาก็ออกมาแบบนี้นะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายมากนักก็ได้แค่พยายามเดินครับพยายามเดินบ่อยๆใน1อาทิตย์สมองก็ได้รับประโยชน์มากแล้วเลยครับนั่นแหละครับคุณฟังครับเบสิกง่ายๆสำหรับร่างกายของคนเราการเดินนี่มีประโยชน์มากๆนะครับเขาบอกว่าแม้แต่คนขี้เกียจแค่ได้ขยับตัวขยุกขยิกก็ได้รับประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่ยอมเคลื่อนไหวร่างกายเลยเพราะสมองและร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้ขยับร่างกายครับแค่ขยับก็เท่ากับการออกกำลังกายอย่างบางคนก็บอกกันนะครับว่าโอ้ยไม่มีเวลาเลยครับพี่จะออกกำลังกายเป็นจริงปังจังอ่ะผมทำไม่ได้เลยครับพี่หากเราไม่มีเวลาครับก็ใช้เวลาว่างๆเดินบ่อยๆในที่ทำงานก็ได้ครับหรือนั่งทำงานก็พยายามยืดเส้นยืดสายขยับตัวเองดูบ้างผู้เขียนบอกว่าทุกครั้งครับที่เราออกกำลังกายไม่ว่ามากหรือน้อยก็จะทำให้สมองนั้นตื่นตัวได้และหากมีการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยนะครับก็จะยิ่งส่งผลต่อกระบวนการคิดมากขึ้นแน่นอนครับว่าแต่ละคนก็มีแนวที่ออกกำลังกายที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่เหมือนกันก็คือหากเราหักโหมมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียทั้งร่างกายและสมองด้วยเช่นกันนะครับทุกๆอย่างครับทำมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเอาแบบพอดีครับก็จะช่วยให้สมองของเรานั้นดีขึ้นได้และเรื่องนี้ครับจึงนำไปสู่คำถามข้อที่5ครับว่า
การออกกำลังกายช่วยรักษาโรคสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าได้หรือไม่มีรายงานวิจัยสรุปนะครับว่าการออกกำลังกายยามว่างช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมได้ครึ่งหนึ่งโดยวิธีทำกายบริหารดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ได้ผลมากๆนะครับและช่วยลดการเป็นอัลไซเมอร์ได้มากกว่า 60% และนักวิจัยก็ยังบอกอีกนะครับว่าการเดินของเราเนี่ยนะครับแค่วันละ20นาทีเราก็สามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง 57% และแน่นอนครับสำหรับโรคซึมเศร้าผลก็สรุปได้ครับว่าผู้ป่วยซึมเศร้าและโรควิตกกังวลจะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายทั้งในทันทีและในระยะยาวครับและก็ยังมีประสิทธิภาพพอๆกันในทั้งชายและหญิงด้วยยิ่งเราออกกำลังกายนานขึ้นเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นครับจนจิตแพทย์หลายคนนะครับก็แนะนำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหันมาออกกำลังกายไปด้วยยิ่งคนที่มีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงและผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับประโยชน์มากเป็นพิเศษและทั้งนี้ครับนักวิจัยยังศึกษาไปถึงการออกกำลังกายที่สัมพันธ์ต่อผลการเรียนของเด็กด้วยเลยครับจึงเกิดคำถามข้อที่6ครับว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ผลการเรียนของเด็กๆนั้นดีขึ้นได้หรือไม่ผลการวิจัยพบว่าเด็กที่มีร่างกายแข็งแรงครับจะสามารถแยกแยะสิ่งเร้าตามที่มองเห็นได้เร็วกว่าเด็กที่เฉื่อยชาชอบนั่งอยู่เฉยๆพวกเขายังมีสมาธิได้ดีกว่าจดจ่อได้นานกว่าคนอื่นผู้เชี่ยวชาญยังบอกอีกนะครับว่าเด็กๆจะให้ความสนใจกับเนื้อหาการเรียนได้ดีกว่าเมื่อพวกเขาได้ขยับตัวพวกเขาจะมีสมาธิในการเรียนนานขึ้นพวกเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเคารพตัวเองมากขึ้นรวมถึงหดหู่วิตกกังวลน้อยลงด้วยครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับอาจจะบอกได้ว่าการออกกำลังกายการขยับร่างกายเป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาสมองของเด็กๆเช่นกันครับแม่ทำไมการออกกำลังกายถึงดีแบบนี้ล่ะครับคุณฟังครับเพราะการออกกำลังกายนั้นช่วยให้ร่างกายของเรามีช่องทางในการเข้าถึงออกซิเจนและอาหารมากขึ้นครับเลือดก็จะไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างได้ดีขึ้นซึ่งยังช่วยเพิ่มปริมาณเลือดในสมองของส่วนที่เรียกว่าเดนเทสไจลัสซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของฮิปโปแคมปัสนั่นเองครับที่มีบทบาททำให้เรานั้นสร้างความจำได้ดีขึ้นและการออกกำลังกายครับคุณฟังครับยังช่วยกระตุ้นสารเร่งการเจริญเติบโตของสมองที่เรียกว่า BDNF ซึ่งสารตัวนี้นะครับช่วยบำรุงเซลล์ประสาทให้อ่อนเยาว์แข็งแรงและช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ๆขึ้นอีกด้วยครับงานวิจัยส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าสารตัวนี้ช่วยบรรเทาความเครียดและพัฒนาความจำของเราได้ดีขึ้นด้วยนะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปถึงกฎ3ข้อของสมองแล้วใช่ไหมครับถัดมากฎทองของสมองข้อที่4ครับที่เขาบอกว่าการนอนมีส่วนสำคัญต่อสมองหลับให้เต็มอิ่มแล้วจะคิดได้เต็มที่การนอนกี่ชั่วโมงจะมากน้อยแค่ไหนนั้นเป็นเรื่องของคนแต่ละคนใช่ไหมครับคนเรามีการนอนในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปบางคนบอกว่าฉันต้องนอน8ชั่วโมงนะถึงจะอิ่มแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยแค่4ชั่วโมงก็อิ่มแล้วล่ะจะนอนกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เราอ่ะนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเรานอนเพียงพอหรือไม่ซึ่งการนอนน้อยไปมันก็ไม่ดีมากไปก็แย่เช่นกันซึ่งการนอนที่ผิดปกตินั้นจะทำให้ร่างกายของเราเริ่มทำงานผิดปกติทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆการนอนไม่พอก็เท่ากับสมองล้าซึ่งงานวิจัยในเล่มนี้นะครับที่ผู้เขียนนำมาเล่าให้ฟังว่าเด็กนักเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยอาจจะเริ่มมีผลการเรียนที่ตกต่ำลงเพียงเพราะว่าพวกเขานั้นนอนไม่พอติดต่อกันมากๆซึ่งเขาก็บอกกันนะครับว่าการอดนอนทำให้ความสามารถด้านการคิดโดยรวมของเราลดลงถึง 30% ครับคุณฟังครับส่งผลให้เรามีความสามารถในการทำงานลดลงและถ้านอนไม่พอเพิ่มขึ้นเป็น2คืน3คืนเนี่ยนะครับความสามารถด้านการคิดก็จะลดลงถึง2เท่าหรือ 60% เลยทีเดียวประเด็นในเรื่องนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรานอนในปริมาณที่เหมาะสมกับเราแค่ไหนครับบางคนนอน5ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติก็อิ่มแล้วแต่กลับอดนอนนอนน้อยแค่ 2-3 ชั่วโมงแบบนี้ก็ส่งผลเสียต่อเราครับซึ่งผู้เขียนบอกว่าหากเรายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำแบบเลื้อรังไม่ช้าสารเคมีในร่างกายบางส่วนของเราก็จะเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปเหมือนคนอายุ60เลยทีเดียว
การอดนอนครับทำลายความสามารถด้านการคิดทุกด้านไม่ว่าสมาธิความคิดความจำอารมณ์ทักษะการคิดคำนวณรวมไปถึงความคล่องแคล่วและกล้ามเนื้อของเราครับมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบทันทีนะครับแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปประสิทธิภาพของเราจะค่อยๆลดลงครับผู้เขียนบอกว่าคนเรานะครับมีช่วงเวลาของสมองล้าเหมือนกันคือช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายเป็นช่วงที่เราต้องการหลับสักงีบแต่การงีบหลับเนี่ยนะครับก็ไม่ควรนานเกินไปครับไม่ควรเกิน30นาทีนะครับไม่งั้นร่างกายของเราจะยิ่งเฉื่อยชาซึ่งในเรื่องของการงีบหลับหรือ power nap เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ของ NASA ก็พบว่าการงีบหลับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้คนได้มากถึง 34% ในเวลาเพียง26นาทีเท่านั้นครับผู้เขียนจึงอยากชวนให้เราครับว่าหากเรามีปัญหาที่ต้องใช้ความคิดมากๆคิดมันจนตันไปหมดครับลองให้ตัวเองพักผ่อนสายตาสักครู่ครับหลับสักงีบแล้วค่อยคิดครับการนอนของเรานั้นจะช่วยให้สมองกลับมาสดชื่นช่วยจัดระเบียบความคิดและรีเซ็ตสมาธิของเราได้การนอนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับประเด็นสำคัญคือนอนให้เพียงพอนอนให้เต็มอิ่มครับสมองของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีได้ครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องการนอนแล้วนะครับเรื่องต่อไปคงหนีไม่พ้นเรื่องของความเครียดครับในเรื่องของความเครียดกฎทองข้อที่5ของสมองครับเขาบอกว่าสมองที่ตึงเครียดย่อมเรียนรู้ได้ย่ำแย่ความเครียดของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับเรื่องเล็กน้อยของบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่สร้างความเครียดให้กับเราได้เรื่องที่เราเครียดบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเล็กๆนะแต่ไม่ว่าตัวเราจะตอบสนองต่อความเครียดแบบไหนครับความเครียดที่มากเกินไปมันคือตัวที่บ่อนทำลายเราผู้เขียนเล่าว่าสมองของคนเรานะครับถูกสร้างมาเพื่อความเครียดที่คงอยู่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นฮอร์โมนที่สร้างความเครียดให้เรามันไม่ใช่ไม่ดีเสมอไปนะครับความตึงเครียดก็เป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เรานั้นรู้จักวิธีแก้ปัญหาต่างๆได้คบคิดเรื่องต่างๆเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆได้ซึ่งหากความเครียดมันมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวมันอยู่ไม่นานมันก็ไม่เกิดผลกระทบอะไรต่อร่างกายของเราหรอกครับแต่ถ้าหากมันเกิดแบบเรื้อรังเครียดนานเกินไปบางคนนี่จมทุกข์เป็นเดือนเป็นปีใช่ไหมครับส่งผลต่อจิตใจส่งผลต่อสมองของเราซึ่งสมองของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติในเรื่องนี้ครับจึงทำให้คนที่มีความเครียดเรื้อรังเนี่ยนะครับมักล้มป่วยง่ายๆทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานอย่างผิดปกติครับเมื่อเกิดความเครียดขึ้นสมองก็จะสั่งการให้ระบบอื่นในร่างกายทำงานน้อยลงครับเพราะสมองต้องการพลังงานที่มากขึ้นทำให้อวัยวะต่างๆที่มันรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นต่อความเครียดทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเรารู้สึกมวนท้องเวลาเครียดทำไมเราไม่อยากอาหารนั่นแหละครับร่างกายเราทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพระบบต่างๆก็แปรปรวนไปหมดรวมไปถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะครับหากเราเครียดเรื้อรังในระยะยาวจะทำให้อะดรีนาลีนในร่างกายมีมากเกินไปด้วยและจะก่อให้เกิดแผลขึ้นในผนังเลือดของเราซึ่งแผลดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดโมเลกุลต่างๆให้เข้ามาสะสมในบริเวณนั้นครับและก่อให้เกิดลิ่มที่เรียกว่าคราบตะกอนที่มีขนาดใหญ่พอจนอุดตันในเส้นเลือดของเราได้ดังนั้นครับคนเครียดเรื้อรังก็จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองครับและรวมไปถึงระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะครับภูมิคุ้มกันหากเราเครียดเรื้อรังมากๆครับความเครียดก็จะทำให้ร่างกายนั้นไปลดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือทำลายมันเลยนะครับซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เป็นเหมือนองคลักษ์รักษาความปลอดภัยของเราคอยกำจัดเซลล์ร้ายๆในร่างกายของเราซึ่งความเครียดเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบในระยะยาวซึ่งมันก็จะเข้าไปทำลายแอนติบอดีด้วยซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยตรวจจับและต่อต้านเชื้อโรคในร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีคนที่เครียดเรื้อรังมากๆจะยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้ในตัวเองและโรคเบาหวานด้วยครับด้วยเหตุนี้ครับนักวิจัยจึงได้ทำการทดลองครับเขาก็พบว่าคนเราเนี่ยนะครับหากในวันที่เรามีความสุขแฮปปี้ระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆครับส่วนในวันที่เครียดโศกเศร้าครับภูมิคุ้มกันก็จะมีจำนวนน้อยลงตอบสนองน้อยลง
และไม่แข็งแรงที่จะต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้ดีด้วยละครับและนอกจากนี้นะครับคุณฟังครับความเครียดนั้นยังส่งผลต่อความจำและแก้ปัญหาของเราด้วยครับหากเราเครียดมากว่าเครียดเรื้อรังมันจะส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ซึ่งผลการศึกษาพบว่าคนที่เครียดบ่อยๆมักคิดเลขไม่เก่งสื่อสารไม่ดีแถมความจำระยะสั้นและระยะยาวก็ไม่ดีอีกด้วยนะครับซึ่งในเรื่องราวของความเครียดนี้มันก็ดูอันตรายมากเลยใช่ไหมครับซึ่งผู้เขียนก็สรุปได้ว่าสมองที่เต็มไปด้วยความเครียดจะเรียนรู้ข้อมูลได้แตกต่างจากสมองที่ไร้ความเครียดด้วยเขายกตัวอย่างความเครียดในวัยเด็กครับที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่มีความมั่นคงในอารมณ์เลยเด็กต้องเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันตบตีกันเป็นประจำจนกระทบจิตใจของพวกเขาเกิดเป็นความเครียดครับผลการศึกษาหลายต่อหลายครั้งก็แสดงให้เห็นว่าการทะเลาะกันของผู้ใหญ่มีผลกระทบต่อร่างกายของเด็กเช่นอัตราการเต้นหัวใจที่ผิดปกติความดันที่สูงขึ้นซึ่งเกิดขึ้นได้กับเด็กในวัยทารก6เดือนด้วยซ้ำเหมือนกันครับเด็กๆที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆก็จะมีฮอร์โมนความเครียดมากขึ้นมีปัญหาทางอารมณ์ส่งผลให้การเรียนของพวกเขาย่ำแย่ด้วยนะครับผู้เขียนบอกว่าสิ่งที่บ่งบอกความล้มเหลวด้านการเรียนของเด็กๆไม่ใช่การหย่าร้างครับแต่เป็นความขัดแย้งที่พ่อแม่ของพวกเขาแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนต่างหากเรื่องนี้นะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องใส่ใจมากๆครับความขัดแย้งระหว่างคน2คนอาจจะกระทบต่อลูกรักของเราได้คนเรามีวิธีรับมือกับความเครียดที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งสำคัญคือการมีสติที่จะยอมรับความจริงใส่ใจที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่หนีปัญหาครับขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหากเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วรู้จักปล่อยวางกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ในสังคมที่คอยส่งเสริมเราในทางที่ดีขึ้นหาอะไรที่ทำให้เรานั้นเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองครับสิ่งเหล่านี้สามารถบรรเทาความเครียดเรื้อรังของเราได้ดีครับถัดมากฎทองของสมองข้อที่6ครับที่เขาบอกว่าสมองของคนเรามีการเชื่อมโยงที่แตกต่างกันกฎข้อนี้เขาก็ได้เล่าว่าสมองของคนเราเนี่ยนะครับมีความเชื่อมโยงที่แตกต่างกันมันมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปเราจะคาดหวังให้คนอื่นเป็นในแบบที่เราต้องการไม่ได้เสมอไปหรือคาดหวังว่าคนนั้นคนนี้จะต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นแบบนั้นนะซึ่งในเรื่องนี้เขายกตัวอย่างไมเคิลจอร์แดนครับซูเปอร์สตาร์วงการบาสเกตบอล NBA มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เขาวางมือจากบาสเกตบอลแล้วหันไปเล่นเบสบอลเบสบอลเป็นกีฬาที่ไมเคิลจอร์แดนใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กครับแม่คนที่เก่งด้านกีฬาระดับโลกแบบนี้มาเล่นเบสบอลมันก็คงไม่ใช่เรื่องยากแหละครับแค่ตีหวดลูกมันรู้สึกง่ายจังนะครับแต่ผลปรากฏว่าเขาทำมันได้ห่วยแตกที่สุดในวงการประวัติศาสตร์เบสบอลเลยทีเดียวเลยครับประมาณว่ามึงพอเถอะนะกลับไปวงการบาสเกตบอลเถอะโอ้ยกูขอร้องละผู้เขียนบอกว่าคนเรานะครับมีความเชื่อมโยงของสมองที่แตกต่างกันทำให้ความสามารถของคนเราแตกต่างกันด้วยแม้แต่คู่แฝดแท้ที่มีร่างกายเหมือนกันทุกอย่างแต่สมองก็แตกต่างกันครับจากการศึกษาวิจัยอย่างหลากหลายด้านสมองนะครับก็พบว่าไม่มีสมองคนเราคนใดเลยที่มีการเชื่อมโยงที่เหมือนกันเรียกว่าสมองของแต่ละคนคือหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเรียนแบบได้ครับซึ่งในเรื่องนี้ผู้เขียนก็บอกว่าเราจะมาวัดความฉลาดวัด IQ โดยวิธีทั่วไปก็คงจะไม่ได้หรอกนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลที่เที่ยงตรงเสมอไปมันคงจะตัดสินไม่ได้ว่าเราฉลาดแค่ไหนกันซึ่งคนเราก็มีความฉลาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละเรื่องครับสมองก็จะพัฒนาแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลผู้เขียนก็แนะนำนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยโดยเฉพาะโลกการทำงานไม่ใช่ไปคาดหวังว่าให้แต่ละคนในแต่ละทีมต้องทำแบบเดียวกันต้องเป็นแบบเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องรู้จักคนของเราทีมของเราแล้วมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับพวกเขาครับแม้ว่าทีมของเราอาจจะมีไมเคิลจอร์แดนอยู่นะครับแต่เรากลับมองไม่เห็นเขาเพราะอาจจะเป็นว่าเรามัวสั่งให้เขาไปเล่นแต่เบสบอลก็ได้นะครับผ่านไปแล้วครึ่งทาง6ข้อครับถัดมาเรามาคุยกันถึงกฎทองข้อที่7ของสมองครับคุณฟังครับนั่นคือความจดจ่อสมองของเราไม่จดจ่อกับสิ่งที่น่าเบื่อ
ความจดจ่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นใช่ไหมครับความจดจ่อช่วยพัฒนาความสามารถในการจำการคิดคำนวณที่แม่นยำการเขียนที่ตรงประเด็นและอื่นๆอีกมากมายการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับประโยชน์อย่างมากมายผู้เขียนบอกครับว่าโดยทั่วไปแล้วการจดจ่อของคนเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วง10นาทีแรกก่อนที่มันจะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับหากเราอยากจะให้ใครจดจ่อกับสิ่งที่เราทำหรือเวลาที่เราต้องพูดบรรยายหรือทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับต้องการให้คนมาสนใจในสิ่งที่เราทำให้คนมาสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอให้เราหาวิธีกระตุ้นความสนใจของผู้ฟังและรักษามันเอาไว้ให้ได้ครับเขาบอกว่าให้เราคอยสอดแทรกสิ่งกระตุ้นทุก10นาทีเหมือนนักพูดเก่งๆเขาทำกันนะครับเช่นมีการสาธิตมีการเล่าเรื่องมีการขอความร่วมมือกระตุ้นคนฟังให้ได้เรียกสมาธิกลับคืนมาหาเราซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความจดจ่อของเรามากที่สุดผู้เขียนบอกว่ามีอยู่4อย่างครับได้แก่อารมณ์ความรู้สึกใจความสำคัญของสิ่งต่างๆการทำหลายอย่างพร้อมกันและการพักผ่อนอารมณ์ความรู้สึกครับทำให้เราเกิดความจดจ่อได้ทำไมเราถึงจดจำเหตุการณ์ที่สะเทือนใจในวัยเด็กล่ะครับแทบเห็นเป็นภาพออกมาได้อย่างละเอียดเลยทำไมเราถึงจดจำวันที่เราอกหักครั้งแรกล่ะครับทำไมเราถึงรู้สึกชอบและจดจำเนื้อหาของคนที่บรรยายที่เขากระตุ้นให้เราหัวเราะได้สนุกสนานมากกว่าคนที่นั่งอ่านสไลด์ยาวเหยียดเพราะคนเราครับจะจดจำเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวทางอารมณ์ได้ง่ายกว่าเหตุการณ์ทั่วๆไปที่มันน่าเบื่อนั่นเองครับและสมองของคนเราก็จะจดจ่อใจความสำคัญมากกว่าจดจำรายละเอียดปลีกย่อยครับสมองจะชอบข้อมูลอะไรก็ตามที่มันถูกจัดการมาอย่างดีเรียบเรียงมาอย่างเรียบร้อยเห็นภาพรวมได้ง่ายสมองไม่ชอบรายละเอียดเยอะๆครับเช่นตัวหนังสือเยอะเกินไปที่ไม่ผ่านการสรุปมาจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายๆคนชอบอ่านการสรุปชอบฟังการสรุปเนื้อหาจากหนังสือผู้เขียนบอกว่าหากเราต้องการให้คนมาสนใจข้อมูลของเราครับก็จงอย่าเริ่มต้นด้วยรายละเอียดแต่ให้เริ่มต้นด้วยใจความสำคัญครับใจความสำคัญต้องมาก่อนรายละเอียดเสมอนะครับและสมองของเราจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงครับหากเราทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันมาที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสมองจะมุ่งความสนใจไปยังความคิดต่างๆเรียงลำดับต่างๆได้ทีละเรื่องครับหากมีสิ่งที่รบกวนใจรบกวนสมาธิเรามักจะทำสิ่งนั้นได้ไม่มีประสิทธิภาพมากนักเหมือนในหนังสือเล่มนี้นะครับที่เขาบอกว่าเมื่อคนเราถูกขัดจังหวะในการทำอะไรสักอย่างเราต้องใช้เวลานานขึ้นอีก 50% กว่าจะทำสิ่งนั้นสำเร็จและการถูกขัดจังหวะยังทำให้เรามีโอกาสผิดพลาดมากขึ้นอีกด้วยเช่นเดียวกับคนที่ชอบทำงานหลายอย่างพร้อมกันครับผู้เขียนบอกว่าพวกเขาจะมักเสียสมาธิพวกเขาไม่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆในหัวออกได้และทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นด้วยครับเมื่อใช้สมองมากๆสมองก็ต้องการพักผ่อนบ้างให้เรารู้จักพักผ่อนสมองผ่อนคลายบ้างด้วยนะครับเมื่อสมาธิเริ่มหลุดแล้วอย่าฝืนครับออกจากตรงนั้นสักพักแล้วค่อยกลับมาทำใหม่เพราะการฝืนทำลงไปทั้งที่สมองล้าไม่เคยเกิดผลดีนะครับถัดมากฎทองข้อที่8ครับคือการจำทบทวนซ้ำๆสมองจะจำได้ผู้เขียนบอกว่าสมองมีระบบความจำอยู่หลายประเภทครับโดยความจำที่อธิบายได้นั้นจะเป็นไปตามกระบวนการ4ขั้นตอนก็คือ 1. การแปลงข้อมูล 2. การเก็บข้อมูล 3. การดึงข้อมูลมาใช้และ 4. การลบข้อมูลหากคนเราอยากจำอะไรได้ที่ต้องเริ่มที่การแปลงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องของการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษหากเราจำเพียงแค่คำว่าคำนั้นแปลว่าอะไรเราคงจำได้ไม่นานใช่ไหมครับแต่หากเราจำมันโดยการเอามาแต่งเป็นรูปประโยครู้จักวิธีการใช้งานมันใช้มันบ่อยๆก็สามารถเพิ่มความสามารถในการจำของเราได้หรือถ้าหากเราสรุปหนังสือแบบพิถีพิถันตั้งใจกับมันหรือสรุปให้ผ่านๆไปแน่นอนครับว่าการสรุปให้ผ่านๆไปเราคงจำมันได้ยากแน่ๆครับเขาบอกว่ายิ่งเราให้ความสำคัญในขั้นตอนของการแปลงข้อมูลมากเท่าไหร่เรายิ่งจำข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นครับเราจะจำข้อมูลอะไรได้ดีเมื่อเรารู้จักมันเราเข้าใจมันและถ้าหากมันสามารถเชื่อมโยงกับบริบทสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา
เรายิ่งจำมันได้ดีครับจากนั้นครับข้อมูลต่างๆก็ส่งผ่านไปยังที่เก็บข้อมูลระยะสั้นครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถลืมข้อมูลนั้นได้อีกแหละครับหากเราไม่นำมาใช้งานหรือพูดง่ายๆก็คือการหมั่นเอามาทบทวนครับหากเราปล่อยมันไว้มันก็จะค่อยๆจางไปจนเราต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่ไม่ต้องหักโหมกดดันตัวเองในเรื่องของการจำครับรู้จักแบ่งซอยย่อยข้อมูลเป็นส่วนๆทยอยเอามาจำจะได้ผลที่ดีกว่าครับซึ่งทุกๆวันเนี่ยนะครับสมองของเราก็จะคอยจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลไปด้วยครับหากเราทบทวนอะไรบ่อยๆใช้งานบ่อยๆมันก็จะคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเราก็จะจำได้ในระยะยาวครับส่วนข้อมูลไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เลยมันก็จะค่อยๆจัดการข้อมูลนั้นเอาไปไว้แถวหลังๆนะครับซึ่งการทำแบบนี้ครับเป็นกระบวนการที่ทำให้สมองนั้นไม่ทำงานแบบโอเวอร์โหลดมากเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นครับอยากจดจำได้ดีใช้งานข้อมูลนั้นบ่อยๆรู้จักการเว้นช่วงให้เหมาะสมอย่ายัดข้อมูลเยอะในคราวเดียวมากเกินไปแปลงข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายครับสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรายิ่งดีครับถัดมากดทองข้อที่9ครับคุณฟังครับหากอยากให้สมองทำงานได้ดีให้กระตุ้นประสาทสัมผัสให้หลากหลายผู้เขียนบอกว่าคนเราจะใช้ความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสอย่างหลากหลายครับเช่นการมองเห็นการดมกลิ่นการได้ยินการสัมผัสอะไรแบบนี้นะครับและในทางกลับกันครับการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพน้อยลงในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสเพียงแค่อย่างเดียวครับเพราะประสาทสัมผัสของเราถูกพัฒนาขึ้นมาให้ทำงานร่วมกันครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการนำเสนอระดับโลกที่ทำให้คนแบบว้าวได้ทำให้ผู้คนจดจำได้ครับผู้นำเสนอจึงต้องคอยหาสิ่งที่มากระตุ้นคนดูโดยการใช้ประสาทสัมผัสที่หลากหลายเช่นการสาธิตการใช้กลิ่นการใช้รูปภาพการใช้วิดีโอแทนที่จะนั่งพูดให้ฟังอย่างเดียวนะครับซึ่งในกฎข้อ9นี้นะครับก็จะสัมพันธ์กับกฎข้อที่10ครับคือการมองเห็นนั้นเหนือกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างผู้เขียนบอกว่าการมองเห็นครับใช้ทรัพยากรของสมองเราครึ่งหนึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อให้เรานั้นจำเป็นรูปเป็นร่างได้นะครับซึ่งถ้าหากเราศึกษาเทคนิคการจำแบบต่างๆนะครับเขาก็จะมักให้คำแนะนำใช่ไหมครับว่าอยากจำอะไรได้ให้จำแบบเป็นภาพนะนั่นแหละครับคนเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านภาพไม่ใช่ตัวหนังสือหรือคำพูดอย่างเดียวนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลามีคนมาอธิบายอะไรเราถึงอยากให้เขายกตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพรวมไปถึงการใช้ภาพประกอบการใช้วิดีโอต่างๆนะครับจะทำให้เรานั้นเข้าใจมากกว่าตัวหนังสือที่ลายหูลายตาอย่างเดียวผู้เขียนบอกว่ายิ่งข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามามีภาพมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีโอกาสที่ถูกจดจำและนึกถึงได้มากขึ้นเท่านั้นครับการนำเสนอข้อมูลผ่านตัวอักษรหรือคำพูดมีประสิทธิภาพน้อยกว่ารูปภาพอย่างมากในการที่จะทำให้เรานั้นจดจำข้อมูลเพราะสมองชอบอะไรที่เข้าถึงง่ายเห็นเป็นภาพครับมันจะจำได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพดีกว่านั่นเองครับผ่านมาแล้ว10ข้อครับเหลืออีก2ข้อเรามาต่อกันเลยนะครับคุณฟังครับกฎทองของสมองข้อที่11คือเสียงดนตรีครับการเรียนหรือฟังดนตรีช่วยเพิ่มพลังสมองได้มีงานวิจัยนะครับที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดนตรีในเด็กนะครับที่เขาสรุปได้ว่าการเรียนดนตรีช่วยส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบประมวลผลทางประสาทสัมผัสกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีช่วยให้เด็กๆมีความเข้าอกเข้าใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นมากขึ้นและเขายังบอกนะครับว่านักดนตรีเนี่ยนะครับจะสังเกตอารมณ์ได้เก่งกว่าแยกแยะประสาทสัมผัสได้ดีกว่านักดนตรีจะมีสมองที่เชื่อมโยงความรู้และความจดจำที่มีประสิทธิภาพครับแต่หากเราไม่ได้เป็นนักดนตรีเลยครับอาจารย์ครับเราจะทำยังไงแน่นอนครับว่าการฟังเพลงช่วยได้เหมือนกันครับการวิจัยบอกว่าเสียงดนตรีช่วยเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูความสามารถในทางกระบวนการคิดของเรารวมไปถึงฟื้นฟูผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดในสมองได้อีกด้วยนะครับดนตรียังให้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันต่อคนไข้ที่มีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวเช่นโรคพาร์กินสันโรคสมองพิการนี่คือข้อดีของดนตรีครับที่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาอย่างยาวนานไม่ว่าเราจะเรียนดนตรีหรือฟังดนตรีก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองในทักษะกระบวนการคิดอารมณ์การจดจำและสมาธิของเราได้ครับ
และต่อมาครับกฎทองของสมองข้อสุดท้ายครับที่ผู้เขียนเขาอยากบอกก็คือผู้ชายและผู้หญิงมีสมองที่ไม่เหมือนกันนะสมองของผู้ชายผู้หญิงมีความแตกต่างกันทั้งในบริเวณเปลือกสมองบริเวณอะมิกดาลาและแม้แต่สารชีวเคมีที่เซลล์สมองใช้ในการสื่อสารกันครับสมองกลีบส่วนหน้า prefrontal cortex ครับที่ควบคุมการตัดสินใจของเราเนี่ยนะครับพบว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนสำหรับอะมิกดาลาที่ควบคุมอารมณ์นั้นครับของผู้ชายจะใหญ่กว่าผู้หญิงอย่างมากครับและผู้ชายยังสังเคราะห์สารเซโรโทนินที่เป็นหัวใจในการควบคุมอารมณ์ได้มากกว่าผู้หญิงถึง 52% ซึ่งในเรื่องนี้นะครับปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรได้บ้างครับแต่ตามงานวิจัยก็บอกนะครับว่าผู้หญิงมักจะมีความวิตกกังวลมากกว่าและมีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายครับแต่โดยทั่วไปครับผู้หญิงจะจดจำรายละเอียดทางอารมณ์ได้ดีกว่าผู้ชายซึ่งผู้ชายไม่ค่อยสนใจรายละเอียดมากนักแต่จะสนใจในเรื่องของความสำคัญของประสบการณ์มากกว่าและสำหรับในเรื่องของการสื่อสารครับผู้หญิงมักใช้สมองทั้ง2ซีกขณะพูดคุยและประมวลผลคำพูดในขณะที่ผู้ชายมักใช้แค่ซีกเดียวครับนอกจากนี้ครับผู้หญิงยังสามารถฟื้นตัวจากความบกพร่องในการใช้ภาษาที่มีสาเหตุมาจากอาการหลอดเลือดสมองตีบได้ดีกว่าผู้ชายครับซึ่งผู้เขียนก็บอกนะครับว่าธรรมชาติสร้างผู้ชายผู้หญิงให้เกิดความร่วมมือกันความแตกต่างทำให้ผู้ชายหญิงร่วมมือกันได้ดีกว่าครับซึ่งความแตกต่างนั้นไม่ใช่ข้อด้อยหรือข้อบกพร่องแต่ความแตกต่างนั้นก็มีข้อดีในตัวของมันเองครับนี่ก็เป็นสาระดีๆนะครับเนื้อหาโดยสรุปของ12กฎทองของคนใช้สมองเป็นหนังสือเล่มนี้ก็เต็มไปด้วยความรู้สาระดีๆในเรื่องของสมองครับที่เราควรรู้และเข้าใจมันทำให้เรานั้นสามารถใช้สมองได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนคำโปรยบนปกหนังสือนี้ที่เขาบอกว่าสมองดีแค่ไหนไม่สำคัญเท่าเราใช้สมองเป็นหรือเปล่าเนื้อหาสนุกได้ประโยชน์ใน300กว่าหน้าครับหวังว่าคุณฟังได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสมองมากขึ้นแล้วคุณฟังจะใช้มันอย่างถูกวิธีนะครับเนื้อหาจากหนังสือน่าอ่านดีๆอีกหลายเล่มยังมีให้ติดตามฟังกันนะครับสามารถเข้าไปดูในหน้าช่องของ The Book Teller ได้นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจดีๆทุกๆการติดตามครับและอย่าลืมครับว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองครับThe Book Teller คือที่ที่รวมเหล่าคนรักหนังสือรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตาม The Book Teller นะครับผมตั้งใจให้ The Book Teller เป็นที่ที่ส่งต่อความรู้เรื่องราวดีๆและการพัฒนาตัวเองจากหนังสือหน้าอ่านจะตั้งใจดูแลและทำอย่างดีที่สุดนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ร่วมสนับสนุนให้การอ่านเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม